Redmi K50 Pro เผยภาพเรนเดอร์โชว์ดีไซน์ใหม่หมดจดคาดกันว่าจัดเต็มด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1พร้อมกับการชาร์จที่เร็ว120วัตต์และหน้าจอ Refresh Rate 120 Hz เป็นแบบ OLED ครับ Poco X4 Pro 5G หลุดภาพอย่างเป็นทางการมาถึง3สีด้วยกันยืนยันมาพร้อมกับกล้อง108ล้านพิกเซลและเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยสวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้จะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ยังอย่าง Redmi K50 Pro แล้วก็ Poco X4 Pro ดีทั้งคู่เลยและมีใกล้เปิดตัวแล้วด้วยแต่ก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันมาที่ข่าวแรกครับหลังจากที่มีข่าวลือและเบาะแสออกมาในหลายๆส่วนเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Redmi K50 Series ว่าที่โทรศัพท์มือถือสุดคุ้มในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากล่าสุดมีภาพเรนเดอร์ของตัว Redmi K50 Pro ออกมาแล้วนะครับ Redmi K50 Pro มาพร้อมกับหน้าจอแบบเรียบไม่ลงโค้งครับดีไซน์ขอบเจาะรูสับวางกล้องหน้าตรงกลางด้านบนครับมีฝาหลังแบบด้านติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวแถบสีเงินมุมบนซ้ายซึ่งจะมีการปรับโฉมจากรุ่นก่อนหน้านี้ตัว K40 พอสมควรในส่วนต่อมานะครับสำหรับตัว Redmi K50 Pro คาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED Refresh Rate 120 Hz พร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1โดยจะให้ RAM มา 6GB ส่วน ROM เริ่มต้นที่ 128GB แบตเตอรี่ 4,700mAh การชาร์จที่เร็วถึง 120 วัตต์บน Android 12เวอร์ชันใหม่ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวเนี่ยในช่วงปลายปีนี้นะครับถ้าหากมีข้อมูลมากกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงสำหรับแฟน Redmi ครับมาต่อที่ข่าวนึงครับมาพูดถึงทางฝั่งของ Poco Phone บ้างนะครับมือถือรุ่นนี้มีแพลนจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นี่แหละยืนยันแล้วนะครับว่า Poco X4 Pro 5G และ Poco M4 Pro ตัวนี้จะมีการเปิดตัวในตอนนี้เลยที่จะถึงนี้นะครับซึ่งยังไม่ทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าเปิดตัวมาแล้วจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างแต่เบื้องต้นเชื่อว่า Poco X4 Pro 5G มีอย่างน้อย3สีครับได้แก่สีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองครับซึ่ง3สีที่เราเห็นเนี่ยมักจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับในโทรศัพท์มือถือตระกูล Poco ตัวเครื่องเนี่ยจะมีหน้าจอแสดงผลแบบเจาะรูครับเพื่อติดตั้งกล้องหน้าและมีฐานกล้องด้านหลังนะครับทรงขนาดใหญ่ติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวพร้อมกับไฟแฟลชโดยกล้องหลังเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลครับดีไซน์ตรงกับกล้องถ่ายภาพที่ดูสวยงามในเบื้องต้นเชื่อว่า Poco X4 Pro 5G จะมีสเปคคล้ายๆกับตัว Redmi Note 11 Pro 5G แต่ต่างกันที่ชิปเซตครับจะเป็น Snapdragon 695แบตเตอรี่ 5,000mAh ชาร์จเร็ว67วัตต์พร้อมกับอะแดปเตอร์และมีหน้าจอ AMOLED 6.67 นิ้ว Refresh Rate 120 Hz ในขณะเดียวกัน Poco X4 Pro 5G อาจจะเปิดตัวใกล้เคียงกับรุ่นที่แล้วอยู่ประมาณ 8,000 บาทในเรื่องของราคาแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวคิดว่าถ้าราคานี้ออกมาสเปคประมาณนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและก็จบไปสำหรับการอัปเดตข่าวสารนะครับต่อไปสนับสนุนร้านค้าของเราใน Shopee ครับสวัสดีครับและนี่คือร้านของเรานะครับใน Shopee ชื่อว่าพรประสิทธิ์ซุปเปอร์ค้าส่งสามารถค้นหาเป็นภาษาอังกฤษคำว่าพรประสิทธิ์ได้นะครับก็จะขึ้นหน้าร้านเราเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าท้ายคลิปเนี่ยผมจะมี QR code นะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูร้านของเราก็สามารถทำได้นะครับภายในร้านของเรามีสินค้าวางขายมากมายนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนมนะของกินนะครับของใช้ผ้าอ้อมก็มีนะครับสบู่ต่างๆมีค่อนข้างครบเลยนะครับอันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับที่ยอดนิยมนะครับก็คือตัวแหนมครับตอนนี้เนี่ยเรามีแหนม2ตัวโดยแหนมตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่45บาทได้ถึง10แท่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยยอดขายถึง 1,800 กว่าชิ้นเลยนะครับ wow. สินค้าหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวขนมเปี๊ยะไก่หย่องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ขายดีเหมือนกันนะครับลงไม่กี่อย่างเองเนาะลงไม่กี่วันก็สามารถที่จะทำยอดขายได้เยอะแล้วนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ oh, no. และที่แนะนำก็คือกล่องสุ่มครับวันนี้มีสินค้ากล่องสุ่มที่เป็นของกินด้วยนะครับใครไม่อยากรู้ว่าคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยครับก็ส่งออเดอร์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเป็นขนมเป็นของกินต่างๆเนี่ยกลับไปให้นะครับในราคาเพียงแค่199 บาทนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคา
และสำหรับใครนะครับที่อยากได้ของเล่นไปฝากน้องๆ นะครับที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะสั่งออเดอร์ได้เรามีกล่องสุ่มของเล่นนะครับหลายรายการเลยทีเดียวว้าวกล่องสุ่มของเล่นของเรานะครับมีของเล่นที่แบบมูลค่าเยอะกว่าที่สุ่มอีกนะกล่องสุ่มเรามูลค่า199นะครับแต่ของเล่นเนี่ยเรียกได้ว่ามูลค่าเยอะกว่าแน่นอนนะครับสามารถที่จะสุ่มออเดอร์กล่องสุ่มของเล่นได้แล้วนะครับเราก็จะมีอีกอันนึงก็คือบะหมี่กึ่งเซตรูปครับมีสินค้าในกลุ่มของแรตซอยน้ำปลาต่างๆนะครับก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันผงซักฟอกข้าวสารนะครับมีจำหน่ายครบถ้วนเลยนะครับคนไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนนะครับหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Shopee ได้ด้วยนะครับและเหมือนเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ149บาทเนี่ยเขาก็จะมีฟรีค่าจัดส่งด้วยสำหรับใครนะครับที่รับคูปองจากทาง Shopee มาแล้วนะครับและนี่เป็นสินค้าโปรโมชั่นนะครับราคาปกติเนี่ยของซอสแม็กกี้100มิลลิลิตรนะครับปกติอยู่ที่18บาทลดเพียงแค่12บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซับสินค้ากล่องสุ่มอีกอันนึงก็คือสินค้าในกลุ่มของ IT นะครับเราก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีโอกาสที่จะได้หูฟังไร้สายนะครับอุปกรณ์ IT ต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเหมือนกันลำโพงนะครับมีครบถ้วนเลยสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับและ Shopee ของเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้แล้วในวันนี้นะครับสินค้าจะทยอยอัพไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีกว่า60รายการแล้วนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วมีทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยหรือใครที่หาร้านไม่เจอนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย